ส่วนซาอุดิอาระเบียมาดูเพื่อนร่วมกลุ่มของเรากันบ้างอันนี้ก็สบายคนเขาก็รอดูอยู่ทั้งฝั่งซาอุจะเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือคู่แข่งคีร์กิสถานในเหลือ10ตัวฮะเนี่ยครับจังหวะนี้ครับ9ด้วยอ๋อเหรออ๋อตอนหลังมีโดนแดงอยู่เหรอคือแค่ไม่กี่นาทีครับ9นาทีครับโดนไล่ออกครับแล้วคุณเหลือ10ตัวกับซาอุนี่เซย์กู๊ดบายทูเดอะเวิลด์นะครับบอลหนึ่งบอลสองยิงตุ้มชนเสาครับซาอุก็เลยไล่กดเลยนะฮะระดับนี้แล้วนะครับโอ้โหยิงเข้าไปครับนาที35นะครับ1-0ครับบอลยาวของเขาเนี่ยได้รับการขนานนามเลยนะฮะนี่คือบอลสไตล์ยุโรปเลยนะครับเข้าฮอตเข้าไปฮะนาที35นะครับ1-0จากนั้นมีอีกโอ้โหเข้าหนักพยายามหยุดเกมนะครับซึ่งก็เห็นจากการเล่นกับทีมชาติไทยเราเนี่ยคีร์กิสถานก็เข้าบอลแรงแบบนี้หลายรอบแล้วนะฮะก็กลายเป็นเหลืออีก9คน9ตัวนะครับบอยอนเมิร์กนะฮะไปเสียบมาสักครู่นะครับแล้วก็นาที85ครับทางฝั่งของซาอุนี้เป็น 2-0 ครับไฟซาลอัมกัมดี้นะครับยิงนอกกรอบนะฮะแล้วรับกลิ้นนะครับเข้าประตูตัวเองครับผู้สาประตูนี่ฮะก็เลยแพ้ทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียไป 2-0 ซาอุก็6 คะแนนเต็มเข้ารอบ16 ทีมแล้วก็ดีครับเราเจอกับซาอุเกมสุดท้ายที่เขาผ่านไปแล้วไงอันนี้ก็มีมองโลกในแง่ดีกันอีกเหมือนกันว่าอาจจะเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตามที่เราเคยคุยกันนะตั้งแต่ก่อนรายการนี้จะเริ่มนะคะทั้งทางด้านของพี่เตี้ยโค้ชเตี้ยเองหรือว่าตอนนั้นคุยกับพี่แชมป์ใช่ไหมก็มองอย่างนี้ว่าการที่ไทยเจอซาอุดิอาระเบียเกมสุดท้ายอาจจะเป็นข้อดีเพราะเราก็มองว่าเว้นเขาพลิกล็อกไงใช่แต่นี่เขาต่างชาติแต่ว่าถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยใช่สบายแล้วฮะแล้วฟุตบอลมันเป็นแบบฟุตบอลที่เป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยยังไงเขาต้องโรเตชั่น 100% ใช่ก็นั่นก็คือเป้าหมายตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการใช่แล้วเราก็ไต่ระดับมาแล้วไงใช่อย่างน้อยๆคือผ่านโอ้โห3 คะแนนมาแล้วแล้วมาทีละโถ 3 โถ 2นะแล้วไปเจอโถ 1ทีละโถส่วนทางด้านของบัญชินี่นะคะทางผู้จัดการทีมของซาอุดิอาระเบียบอกยังขำตัวบอกว่าไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์คนข่าวต้องไปถามสิเพราะญี่ปุ่นเขาก็แพ้มาฮะเกาหลีใต้เสมออย่างเงี้ยบรรดาเต็งๆเข้าไปไหนกันหมดเขาก็บอกว่าเนี่ยยังมีแบบทีมอื่นๆที่ยังดีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมามองว่าซาอุเป็นเต็งแชมป์เนี่ยยังไม่ขนาดนั้นอย่างเกาหลีใต้อิหร่านออสเตรเลียญี่ปุ่นเนี่ยพวกนี้ก็ยังอยู่ดีๆทั้งนั้นนะเป็นเต็งแชมป์มากกว่าส่วนเกมที่3ที่เจอกับทีมชาติไทยก็ต้องการเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะหวังว่าเขาจะมีโรเทชันกันบ้างเนาะแล้วหวังว่าเราไม่ต้องถึงขั้นชนะหรอกเก็บแต้มได้อ่ะโอ้ใช่แค่นั้นก็5 แต้มถ้า3 แมตช์ไม่แพ้เลยนี่โอ้โหโคตรพราวเลยบอกเลยย้อนกลับไปคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะลองนึกภาพพวกเราตอนสักสิ้นปีอ่ะเปลี่ยนโค้ชนะแล้วเรากางดูตารางกันเนี่ยเรายังบอกเลยว่าเอเชียนคัพเลยเอเชียนคัพเนี่ยบางทีอาจจะเราต้องมองข้ามไปแล้วไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตอนนั้นคุยกันอย่างนี้นะใครจะเชื่อว่าตอนนี้4 แต้มนะครับไทยนะครับแล้วก็เล่นกันแบบดีด้วยมีทรงสุดอดทนดีมากนะครับเมื่อคืนนี้ใช่อ่ะก็สำหรับโปรแกรมย้ำกันอีกครั้งนะคะไทยจะพบกับซาอุดิอาระเบียวันพฤหัสบดีที่25เวลา 3:45 นาทีสดทาง PPTV HD ช่อง36นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันใช่หรือใครที่อาจจะมาดูบอลด้วยกันทางออนไลน์ก็แน่นอนโปรแกรมออนไลน์เรายังมีเหมือนเดิม